สวัสดีค่ะเด็กๆม .5 ทั้งทับ1ทับ2และทับ3ทุกคนนะคะวันนี้ก็เป็นการโฮมโรมของเราในครั้งที่14แล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่4กุมภาพันธ์2565นะคะเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะคะสำหรับการเรียนการสอนนะคะสัปดาห์นี้ถ้านับรวมๆแล้วจะเป็นสัปดาห์ที่32นะคะที่เราเจอกันนะคะสัปดาห์ที่32ของภาคของปีการศึกษานี้นะคะดังนั้นเด็กๆเราเรียนกันมาเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานละนะคะเด็กๆควรจะต้องเตรียมตัวอย่างไรสำหรับการจะสอบนะคะในปลายภาคที่จะมาถึงในวันที่2 3 4มีนานี้นะคะซึ่งเหลือเวลาอีกประมาณ3อาทิตย์เองนะคะคุณลุงอ๋องว่าหลายๆคนจะเตรียมตัวตั้งแต่นั้นเนินนะคะลูกนะเพื่ออะไรเพื่อให้เราสามารถสอบได้ผ่านจุดประสงค์ต่างๆในแต่ละรายวิชารวมถึงเป็นการพัฒนาผลการเรียนนะคะของนักเรียนด้วยเช่นเดียวกันนะนอกจากนั้นการเตรียมตัวล่วงหน้านะลูกนะจะทำให้เราเนี่ยไม่ได้รู้สึกเหนื่อยอะไรในขณะที่เราจะสอบเนี่ยเราไม่ต้องมาโหมวันสองวันในการอ่านนะคะให้เด็กๆ เตรียมตัวล่วงหน้าเป็น 2-3 อาทิตย์นะคะเราจะได้เก็บแต่ละรายวิชาอ่านทำความเข้าใจเพื่อใช้ในการสอบปลายภาคได้นะคะวันนี้สิ่งที่ครูรุ้งจะฝากนะคะเป็นการประกาศจากฝ่ายวิชาการและก็วัดผลนะคะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญดังนั้นเด็กๆฟังแล้วอ่านแล้วในไลน์ครูรุ้งส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มให้แล้วเด็กๆจะต้องปฏิบัติตามด้วยอ่านไลน์ด้วยครูรุ้งขอย้ำนะคะว่าทุกครั้งที่ครูรุ้งส่งอะไรเข้าไปในไลน์กลุ่มครูลุงมีเจตนาคือต้องการให้เด็กๆอ่านทำความเข้าใจและปฏิบัติตามแต่ปัญหาของนักเรียนบางคนนะคะครูลุงย้ำว่าบางคนคือไม่อ่านลายไม่อ่านลายไม่ปฏิบัติตามเมื่อเรื่องเหล่านั้นดำเนินการไปถึงวันที่จะต้องทำสิ่งต่างๆแล้วหนูก็จะไม่รู้เรื่องหนูก็จะเอตโลนะคะเอตโลคืออะไรโวยวายทำนู่นนี่นั่นไม่ได้อันนี้เข้าไม่ได้ซึ่งก่อนหน้านี้ในสิ่งต่างๆเลยคุณครูและงานแต่ละฝ่ายเนี่ยจะมีคุณครูรับผิดชอบจะมีคุณครูรับผิดชอบเรานะคะแล้วก็จะส่งมาบอกว่าเราควรทำยังไงกับระบบที่เกิดขึ้นนะคะดังนั้นเวลาที่คุณลุงส่งอะไรไปเราจะต้องอ่านแอลอ่านอันนี้หรือยังลูกแอลอ่านหรือยังยังเลยค่ะยังเลยนะแอลเดี๋ยวคุณลุงจะอ่านให้ฟังแล้วก็อ๋ออ่านอ่านแล้ว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 นะดีมากส่งมาก็เลยอ่านปั๊บเลยเพราะว่าคุณลุงอยากให้เด็กๆทุกคนอ่านก็จะมีบางคนไม่อ่านพอไม่อ่านเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นคือเวลาไปสอบเรางงกับระบบที่มันเปลี่ยนแอลเข้าใจใช่ไหมลูกพอเข้าไม่ได้ในวันสอบเนี่ยปัญหามีถูกไหมคะไหนจะเวลาก็จะไม่เหลือละไหนจะต้องมาโหลดแอปอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นคุณลุงอยากให้เด็กๆทำไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเรามาดูคุณครูฝ่ายวิชาการกับวัดผลเขาต้องการให้เราทำอะไรในการสอบปลายภาคที่จะมีในวันที่2ถึง4มีนานี้นะก็คืออีกประมาณ3อาทิตย์เนี้ยนะคะนักเรียนจะต้องสอบในรูปแบบ SB exam เท่านั้นถูกไหมลูกคือเราสอบอยู่ที่บ้านเราในรูปแบบของ SB exam ใช่ไหมแอลดังนั้นฝ่ายวิชาการกับวัดผลเนี่ยต้องการให้เด็กๆเนี่ยถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันของ SB exam เดิมออกก่อนหนูเข้าใจไหมคะออกจากอุปกรณ์เดิมก่อนแล้วเราดาวน์โหลด SB exam version 2.1 ลงในอุปกรณ์การกที่เราจะเข้าสอบอะค่ะใหม่เข้าใจไหมลูกมันจะมีให้เราโหลดนะคะโหลดเป็นเวอร์ชัน 2.1 เป็นเวอร์ชันล่าสุดแอลหนูถามเลยลูกเออถามว่าถ้าไม่ลบติดตั้งแล้วโหลดใหม่ได้ไหมอะ
เดี๋ยวคุณลุงจะเอาออกจากอุปกรณ์เดิมให้หมดเลยแล้วแต่ถ้าสมมติว่าแอลไม่ถอนการติดตั้งออกจากอุปกรณ์นั้นแอลจะไปโหลดมาใหม่มันจะลำบากหนูเข้าใจไหมมันมีโปรแกรมอยู่แล้วอะลูกเหมือนเรามีอันนี้อยู่แล้วมันจะกลายเป็นแค่การอัปเดตเฉยๆแต่โรงเรียนต้องการให้เราถอนออกก่อนก็คือเอาออกก่อนเอาออกจากเครื่องเราก่อนแล้วเราค่อยดาวน์โหลดใหม่มันจะได้เวอร์ชั่น 2.1 เอาแอปเดิมมาโหลดใช่ไหมใช่ใช่ก็คือเข้าไปในก็เป็นพวกถ้าไปอย่างทำในโทรศัพท์มันก็จะต้องอย่างของคุณลุงก็จะเป็น Play Store ใช่ไหมถ้าเราลบออกจากเครื่องเราก่อนแล้วเราดาวน์โหลดใหม่มันจะเป็นเวอร์ชั่น 2.1 แต่มันไม่ได้ดาวน์โหลดได้วันนี้หนูดูวันเวลาที่เขากำหนดด้วยเขาให้หนูดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันที่9ถึง28กุมภาพันธ์นะเข้าใจไหมลูกก็คือเดี๋ยวเราจะเริ่มดาวน์โหลดได้อีกทีคือวันพุธนะคะทำไมเขาถึงต้องการให้เราดาวน์โหลดใหม่และทำการถอนแอปพลิเคชันเดิมเนื่องจากเวลาเข้าสอบเด็กๆมันจะขึ้นว่าส่งข้อสอบไม่ได้นะคะมันอาจจะเกิดปัญหาเหล่านี้เหมือนที่เพื่อนเป็นอยู่เหมือนตอนกลางภาคที่มีหลายๆคนในห้องเราเป็นนะคะดังนั้นทำความเข้าใจถ้ามีคำถามอะไรให้ทักหาครูลุงได้เลยนะคะว่าระบบมันเป็นแบบนี้จอหนูเป็นแบบนี้ครูขอให้หนูติดตั้งให้เรียบร้อยภายในวันที่9ถึง28เดี๋ยวครูลุงจะติดต่อไปทีละคนว่าโหลดหรือยังทำการอัปเดตข้อมูลของตัวเองหรือยังดาวน์โหลดเวอร์ชัน 2.1 มาใช้หรือยังโอเคไหมลูกเดี๋ยวคุณต้องติดต่อไปอีกทีนึงช่วงวันที่9ถึง28โอเคไหมแอลโอเคค่ะโอเคไว้เจอกันเพราะว่าจะได้เข้าเรียนในวิชาแรกและได้เตรียมตัวด้วยนะลูกนะโอเคแอลเดี๋ยวคุณรุ้งย้ำเรื่องนี้อีกทีนึงนะคะในวันอังคารที่8นะคะสำหรับเรื่องนี้โอเคลูกบ๊ายบายแอลตั้งใจเรียนนะวันนี้วันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วจะได้พักแล้วนะคะตามงานทุกวิชาด้วยนะลูกค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ